สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่24ของวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีนะครับเราอยู่กันในหน่วยเรียนที่6เคมีของคาร์บอน3นะครับซึ่งใช้โปรพิลีนเป็น chemical feedstock นะครับเราเตรียมโพลีโปรพิลีนไปแล้วในหัวข้อ 6.1 นะครับแล้วก็ตัวไอโซโปรพานอลในหัวข้อ 6.2นะครับครั้งนี้เราจะมาเตรียมอะซิโตนซึ่งอยู่ในหัวข้อ 6.3 เรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าอะซิโตนสามารถเตรียมได้จากอย่างไรบ้างนะครับตัวอะซิโตนหรือว่าโปรพานอลนะครับก็จะเป็นสารประกอบคีโตนตัวแรกนะครับที่มีคาร์บอน3อะตอมนะครับอยู่ในโครงสร้างนะครับอะซิโตนถูกนำมาใช้ในการล้างขวดแก้วนะครับสำหรับนักเคมีนะครับซึ่งเอามาฉีดแล้วก็เย็นๆนะครับเพราะว่ามีจุดเดือดค่อนข้างต่ำก็เลยระเหยเร็วนะครับเป็นสารละลายใสนะครับไม่มีสีจุดล้มเหลวอยู่ที่-95.4จุดเดือดอยู่ที่56.5นะครับนอกเหนือจากกระบวนการทางปิโตรเคมีนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้กล่าวต่อไปแล้วนะครับอะซิโตนยังสามารถเตรียมได้จากกระบวนการหมักด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งกระบวนการหมักตอนนี้เขาก็กลับมานิยมซึ่งได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น ABE อะซิโตนบิวทานอลแล้วก็เอทานอลนะครับซึ่งรายละเอียดของอะซิโตนบิวทานอลเอทานอลเราก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้สำหรับกระบวนการหมักแล้วก็กระบวนการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยนะครับเรามาดูวิธีการเตรียมอะซิโตนในส่วนของนักเคมีแบบเรานะครับสำหรับวิชาปิโตรเคมีนะครับคราวที่แล้วนะครับเราเตรียมไอโซโปรพานอลตัวนี้นะครับจากตัวโปรพิลีนนะครับทำปฏิกิริยาไฮเดรชันโดยใช้กรดซัลฟูริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับเราสามารถนำไอโซโปรพานอลมาเตรียมอะซิโตนต่อได้โดยใช้ปฏิกิริยาดีไฮโดรเจเนชันนะครับอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาดีไฮโดรเจเนชันนะครับก็เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนทำยาที่อุณหภูมิสูงเพราะฉะนั้นก็กระบวนการนี้ก็ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แม้จะมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ซิงค์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำอุณหภูมิได้ถึง400-500องศาเซลเซียสหรือถ้าใช้ซิงค์ออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอุณหภูมิก็จะต่ำลงมานะครับกระบวนการนี้ก็ยังไม่เหมาะสมนะครับเนื่องจากใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันก็มีวิธีการเตรียมอะซิโตนโดยการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันของคิวมีนนะครับซึ่งคิวมีนเนี่ยก็จะสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างโปรพิลีนกับเบนซีนทำปฏิกิริยาอัลคิเลชันกันนะครับโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นกรดนะครับซึ่งสามารถทำได้ในสภาวะที่เป็นของเหลวแล้วก็ในสภาวะที่เป็นแก๊สนะครับโดยในสภาวะแก๊สก็สามารถใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเซอไรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้นะครับโดยสามารถใช้คุณลักษณะพิเศษของเซไลน์นะครับซึ่งเป็นเชฟ selective catalyst ก็หมายความว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถควบคุมการเลือกสารผลิตภัณฑ์ได้โดยอาศัยรูปร่างหรือว่าโพรงของเซไลน์นั่นเองนะครับเพื่อให้เกิด alkylation เพียงตำแหน่งเดียวเพราะเวลาเกิด alkylation เนี่ยสามารถเกิด alkylation ได้หลายตำแหน่งนะครับเป็น poly substitution ได้นะครับในประเด็นของ alkylation ของโปรพิลีนกับเบนซีนก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับว่าตัวตอนแรกเนี่ยกรดที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยก็ทำการโปรโตเนชันถูกไหมครับจะเกิดเป็นอิเล็กโทรไฟล์นะครับหรือเกิดเป็นคาร์โบแคทออนที่เสถียรก็จะเป็นคาร์บอนที่อยู่ในตำแหน่งที่2หรือเป็นเซคันดารีคาร์โบแคทออนนะครับซึ่งจะมีเสถียรภาพสูงกว่าไพรมารีคาร์โบแคทออนเมื่อเกิดคาร์โบแคทออนตรงคาร์บอนตำแหน่งที่2ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของอิเล็กโทรไฟล์ที่เชื่อมนะครับกับตัวเบนซีนลิงนะครับก็จะเกิดที่ตำแหน่งนี้เห็นไหมครับคาร์บอน3ตัว1 2 3นะครับตัวนี้คือ secondary carbo cation เกิด electrophilic substitution บนวง aromatic นะครับก็จะเกิดเป็นคิวมีนนะครับจากนั้นเราจะนำคิวมีนเนี่ยนะครับมาทำปฏิกิริยา oxidationนะครับโดยใช้อากาศหรือออกซิเจนนะครับเป็นตัวออกซิไดซ์ก็จะได้เป็นคิวมีนเปอร์ออกไซด์นี่สารตัวนี้เรียกคิวมีนเปอร์ออกไซด์นะครับปฏิกิริยาเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ90-110องศาเซลเซียสความดัน6บรรยากาศในสภาวะของเหลวที่เป็นเบสนะครับจากนั้นก็จะนำคิวมีนเปอร์ออกไซด์มาทำการจัดเรียงตัวใหม่นะครับให้เกิดปฏิกิริยา rearrangement นะครับซึ่งการจัดเรียงตัวใหม่ของตัวคิวมีนเปอร์ออกไซด์นะครับก็ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรดนะครับเห็นกลไกการจัดเรียงตัวใหม่คุณไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่า
ให้พวกเราดูการจัดเรียงตัวใหม่ของเขาเฉยๆนะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะซิโตนอย่างที่เราต้องการแล้วก็ฟีนอลด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปฏิกิริยาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เป็นไอโซโปรพานอลมาทำดีไฮโดรเจเนชันได้ไอโซโปรพิลีนขอโทษนะครับเอาไอโซโปรพานอลมาทำปฏิกิริยาดีไฮโดรเจเนชันได้อะซิโตนนะครับกับไฮโดรเจนแม้ว่าปฏิกิริยาดังกล่าวจะได้อะซิโตนเป็นโปรดักต์หลักนะครับแต่ว่าอุณหภูมิสูงในการทำปฏิกิริยาในขณะที่กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการนำโปรพิลีนมาทำปฏิกิริยาอะคิเลชันกับเบนซีนแล้วทำให้เกิดเป็นไฮโดรโปรออกไซด์และเกิดการรีแรงจ์เมนต์จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งอะซิโตนและก็ฟีนอลแต่กระบวนการนี้ก็เป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าตัวฟีนอลก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้การสังเคราะห์ทั้งอะซิโตนแล้วก็ตัวฟีนอลไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งรายละเอียดของการสังเคราะห์ฟีนอลเนี่ยเราก็จะอยู่ในกระบวนการที่เป็น BTX นะครับเป็นซินโทรอินไซลีนนะครับซึ่งก็เป็นอีกปริปโตรเคมีคอลฟีดสต็อกที่น่าสนใจสำหรับการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งส่วนมากพวกสารประกอบอโรมาติกก็นำไปเตรียมเป็นพลาสติกเป็นยารักษาโรคนะครับเป็นสีย้อมเป็นต้นนะครับการใช้ประโยชน์อะซิโตนนะครับอย่างที่ครูบอกว่าฟีนอลที่เตรียมแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เขายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตัวฟีนอลเองเนี่ยก็สามารถนำมาทำปฏิกิริยากับอะซิโตนได้นะครับเกิดเป็นบิสฟีนอล A นะครับสารตัวนี้ซึ่งตัวบิสฟีนอล A เนี่ยก็สามารถนำมาใช้เป็นโมโนเมอร์ในการเตรียมโพลีคาร์บอเนตได้เดี๋ยวรายละเอียดเราศึกษาในเคมีของสารอะโรมาติก BTX ดูนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับอะซิโตนเนี่ยก็สามารถนำมาทำเมทิลเมตาไคลเลตได้นะครับซึ่งเป็นโพลิเมอร์สำหรับการเตรียม PMMA นะครับโดยนำอะซิโตนมาทำปฏิกิริยาไฮโดรไซยาเนชันนะครับจากนั้นก็ใช้กรดซัลฟูริกนะครับจากนั้นก็ทำปฏิกิริยากับเมทานอลก็จะได้เป็นเมทิลเมตาไคลเลตหรือเมทิลเมตาไคลเลตโมโนเมอร์นะครับซึ่งเอาไปเตรียมโพลีเมทิลเมตาไคลเลตหรือ PMMA ได้PMMA ก็น่าจะใช้ไปเตรียมไฟท้ายรถยนต์นะครับมากไปกว่านั้นนะครับยังสามารถเตรียมอะซิโตนสามารถนำอะซิโตนนะครับไปใช้ในการเตรียมเมทิลไอโซบิวทิลคีโตนนะครับโดยทำปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับเข้าใจว่าน่าจะเกิดปฏิกิริยาอัลดอลคอนเดนเซชันนะครับได้เป็นเบต้าไฮดรอกซีคีโตนนะครับแล้วก็ดีไฮเดรชันจะได้อัลฟาเบต้าอันซาชูเรเต็ดคีโตนนะครับแล้วก็ทำไฮโดรเจเนชันโดยใช้นิกเกิลหรือคอปเปอร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็จะได้เป็นเมทิลไอโซบิวทิลคีโตนเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเราดูย้อนกลับไปดูตัวบิสฟีนอล A หน่อยนะครับสารตัวนี้นะครับซึ่งตัวอะซิโตนทำปฏิกิริยากับฟีนอลเกิดเป็นบิสฟีนอล A เนี่ยบิสฟีนอล A เนี่ยสามารถนำไปเตรียมเป็นโพลีคาร์บอเนตได้นะครับดังสมการนะครับเห็นไหมครับเขาเอาบิสฟีนอล A มาทำปฏิกิริยากับฟอสซีนนะครับอันนี้ก็คือมันอยู่ในรูปของสารอยู่ในสารละลายเบสนะครับก็อยู่ในรูปของเกลือนะครับนี่คือโครงสร้างของโพลีคาร์บอเนตนะครับตัวโพลีคาร์บอเนตเองเนี่ยนะครับก็จะถูกนำไปใช้ในการเตรียมขวดนะครับขวดใสๆที่เป็นขวดน้ำที่แช่ในตู้เย็นนะครับขวดลักษณะใสๆแบบนี้แล้วก็มีฝาปิดหรือใช้เป็นขวดที่อยู่ในเครื่องทำความเย็นน้ำอ่ะนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้พอคว่ำถังไปนะครับก็กดน้ำกินนะครับแต่ว่าไม่ใช่ขวดที่เป็นขวดเพชรที่เราใช้เป็นน้ำดื่มในปัจจุบันนะครับหรือเป็นขวด HDPE นะครับมันเคยมีข่าวออกมาว่ามีการใช้ขวดพวกที่เป็น
ขวดเพชรหรือขวด HDPE หรือขวด PP ที่เป็นใส่น้ำนะครับแล้วก็ตากแดดไว้จะเกิดอันตรายเพราะว่าจะมี BPA หรือว่า Bisphenol A หลุดออกมาอันนั้นก็มั่วมากเลยนะครับเพราะว่าพวกโพลีโพรพิลีนโพลีเอทิลีนหรือว่าตัวเพชรเองนะครับโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตเนี่ยไม่มีบิสฟีนอลเป็นส่วนประกอบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดอันตรายกับที่เกิดขึ้นจากบิสฟีนอลเอแน่ๆนะครับบิสฟีนอลเอเป็นส่วนผสมในพวกโพลีคาร์บอเนตถ้าโพลิเมอไรเซชันไม่หมดก็จะเป็นอันตรายนะครับซึ่งปกติครูก็ไม่เห็นเขาใช้ BPA นะครับในการเป็นขวดน้ำดื่มเวลาที่ขายอยู่ในท้องตลาดนะครับแต่ที่เห็นก็คือถูกนำไปใช้เป็นขวดนมนะครับสำหรับขวดนมเด็กนะครับซึ่งเขาก็ขายนะครับแล้วก็มีการโฆษณาว่าจะต้องเป็นขวดนมโพลีคาร์บอเนตที่ปราศจากบิสฟีนอลเอนะครับก็จะเป็น BPA free นะครับสำหรับ baby bottle นะครับสำหรับขวดนมเด็กนะครับเพราะฉะนั้นก็กระบวนการไหนที่สามารถ polymerization polycarbonate ได้สมบูรณ์นะครับก็จะมี bisphenol A ออกมาน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะมีราคาสูงขึ้นจากการโฆษณาว่ามันไม่มี BPA ปนนะครับ BPA น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดไม่แน่ใจอันตรายจากสารก่อมะเร็งหรือเปล่าพวกเราลองค้นเพิ่มดูนะครับ BPA อันตรายนะครับเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับนะครับงั้นสำหรับในคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นการเตรียมอะซิโตนนะครับครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ